ฟังจากคุณลงศิลป์แล้วรู้สึกว่ามีมาตรฐานของตลาดสองแบบใหม่เลยนะครับในนั้นเดี๋ยวคงได้กลับมาคุยกันอีกทีนะครับผมขออนุญาตไปที่อีกตลาดนึงที่เราเชิญมาเพื่อที่จะให้มันคุยแล้วก็เป็นตลาดที่ผมคิดว่าหลายท่านอาจจะผ่านไปผ่านมาแล้วก็เห็นบริเวณย่านทางที่จะไปสนามม้าหรือว่าใกล้เคียงนะแต่ว่าน้องน้ำมนต์เนี่ยนะรู้สึกว่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนอกเหนือจากเป็นคนพื้นที่แล้วเนี่ยก็คือว่ายังทำกิจกรรมซึ่งก็จะอาจจะลองผมอยากจะให้ลองน้องมาลองเล่าสิว่าความเก่าแก่ของงานเลิ้งแล้วก็ก่อนหน้าที่ปรับปรุงกับปรับปรุงรีโนเวทแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูนะครับก็คือถ้าเป็นที่ที่เราก็คงพูดจากประสบการณ์ที่ย้อนทีมาค่ะก็แบบถ้าตั้งแต่อยู่ในตลาดนั้นเลยก็จะเป็นตั้งแต่ยุคเป็นตลาดไม้อะค่ะเป็นตลาดเก่าตลาดไม้มีโรงหนังเก่าค่ะที่เป็นจุดเด่นโรงหนังเฉลิมธานีมีบ้านคุณมิชัยบัญชามีนางเลิ้งเนี่ยจะประกอบด้วย3ชุมชนหลักๆค่ะจริงๆมีหลายอย่างก็คือจะมีทั้งตัวตลาดเองตลาดก็จะแบ่งเป็นสุภมิตร1สุภมิตร2ค่ะมีชุมชนวัดสุพรรณประทานหรือว่าวัดแคร์นั่นเองคือก็จะมีหลายอย่างมีทั้งตลาดเก่ามีทั้งโรงหนังมีทั้งศิลปวัฒนธรรมมีทั้งเรื่องของพวกละครชาตรีอะไรแบบนี้ค่ะคือจะมีหลายแบบคนก็จะมีหลายสไตล์แต่ว่าเมื่อก่อนนี้พวกสามชุกอะค่ะก็เคยมาดูงานนะคะที่ชุมชนที่มันน่าเศร้ามากก็คือว่าแบบสามชุกมาดูงานเพราะว่าเป็นตลาดเก่าตลาดยังสวยอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะพวกยังเด็กอยู่แล้วก็มีการทุบทำตลาดใหม่ทั้งหมดเป็นตลาดปูอะไรเงี้ยซึ่งเท่าที่ทั้งหมดรู้สึกว่าในช่วงนั้นที่นางเลิ้งมีความเปลี่ยนแปลงค่ะจะเป็นยุคนานมากแล้วนะคะยุคที่ชุมชนค่อนข้างต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวแล้วมันคิดว่าในวันนี้แบบปากของตลาดดูแบบโชคดีมากเลยค่ะแบบเหมือนกับประเด็นเรื่องการต่อสู้ของชุมชนมันมีมาแล้วเรื่องของแบบกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของเริ่มมีความตระหนักมากขึ้นอะไรเงี้ยมีวงสนทนาอย่างค่ะอย่างของนางเลิ้งในเวลามีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างไรตรงนี้มีมิวเซียมบางอย่างที่เป็นพื้นที่แต่นางเลิ้งในกระบวนการต่อสู้ทั้งหมดอ่ะชุมชนเป็นคนต่อสู้เองทั้งหมดดังบ้างไม่ดังบ้างโดนบีบบ้างอะไรเงี้ยทุกอย่างแบบณช่วงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นกระบวนการประมาณนี้ค่ะซึ่งมันก็ก่อให้เกิดกิจกรรมชุมชนอะไรมากมายตามมาแต่รู้สึกว่าชุมชนนางเลิ้งก็ค่อนจะแข็งมากแต่เท่าที่พอทราบว่าเนื่องจากว่าผมไม่แน่ใจว่าด้วยตัวองค์กรหรือว่าด้วยคนข้างในที่เหนียวแน่นตรงนั้นที่ทำให้ชุมชนเนี่ยนอกจากความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5แล้วเนี่ยก็คือว่าในรุ่นที่ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความเป็นความเป็นชุมชนสูงขณะที่หลายๆชุมชนก็อาจจะย้ายออกไปข้างนอกบ้างแต่ว่าเราสัมภาษณ์กันไม่ได้และทีนี้ตอนที่น้องนรินบอกว่าต่อสู้เนี่ยเราสู้กับอะไรหรือว่าเราหรือว่าที่บอกว่าชุมชนต่อสู้เนี่ยสู้กับอะไรแล้วให้บทเรียนอะไรกับการต่อจากการต่อสู้จริงๆถ้าให้อะไรก็ยังตอบไม่ได้เพราะการต่อสู้มันยังไม่สิ้นใช่แล้วก็เหมือนกับการต่อสู้มันจะเรียกว่าไงดีเหมือนกับว่าคือแต่ละชุมชนนะคะมันก็จะมีบริบทต่างๆกันไปแต่ละตลาดก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันไปเพราะรู้สึกว่าประเทศไทยอ่ะจะเป็นสังคมของผู้นำอะค่ะที่ไหนมีผู้นำที่ดีเข้าใจตรงกันมันก็จะดีไปเลยนะคะส่วนของพื้นที่นางเลิ้งเนี่ยคือชุมชนส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นชาวบ้านเนี่ยค่ะอยู่กันมานานแล้วก็นานมากอยู่ตกลูกหลานมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็คือณแล้วมันคิดว่าในประเทศไทยกระบวนการต่อสู้ระหว่างชุมชนกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยมันมีมาต่อเนื่องแหละในที่แบบว่าถ้าเป็นในมุมมองทั้งหมดนะคะเป็นผมรู้สึกว่าคนเป็นคนธรรมดามากเลยที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้โอเคมันมีความเปลี่ยนแปลงนะตลาดมันมียุคแต่ละยุคมันมีความเปลี่ยนแปลงมาแต่มาถึงยุคนี้แบบเหมือนกับมีสื่ออะไรมากขึ้นการต่อสู้มันที่เมื่อก่อนนี้ไอ้ตลาดตรงนี้ย้ายไปตรงนี้คนสามารถย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยไม่มีข้อแม้เพราะว่าเหมือนกับที่เท่ามันก็ไม่ได้แพ้อะไรเท่าไหร่ก็คิดว่าการต่อสู้มันเริ่มดังขึ้นมาเพราะว่ามัน
คนธรรมดามันจะมีการชักช้าอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็การเข้ามาของทรัพย์สินเนี่ยผมว่าเขาต้องการให้ชุมชนเปลี่ยนหรือว่าต้องการเปลี่ยนหรือเขาต้องการทำอะไรที่ทำให้ชุมชนรู้สึกว่ามีการต่อต้านหรือว่ามีการที่จะต่อรองกันใช่ไหมครับก็คือถ้าในตอนนั้นนะคะก็จะคือจะมียังไงดีเหมือนกับมีการเรียกคุยกับชาวบ้านนะคะมันก็จะเป็นกระบวนการเนี้ยค่ะท่านพี่หนูนะคะก็คือแบบเรียกคุยกับชาวบ้านกลุ่มนึงก็สร้างมันมีกระบวนการสร้างความแตกแยกอะไรประมาณนี้มันจะเป็นสเต็ปของเขาแบบนี้ค่ะแบบว่าโอเคคุยกับกลุ่มนึงเรียกว่าทางประชาพิจารณ์แล้วแต่เรียกพวกแบบอาม่างงๆมาแบบเอ้ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะกระบวนการก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้ที่หนูต่อสู้มาในยุคนั้นนะคะแต่มันอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้กับของที่นี่นะคะแต่ว่าก็แต่มันคล้ายๆต่อสู้อย่างนั้นมาค่ะพี่แล้วก็ถ้าในยุคแม่เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ยุคแม่ก็จะชุมชนเนี่ยโชคดีอย่างนึงก็คือว่าอาจจะต่อเวลาต่อสู้ปุ๊บจะมีสื่อให้ความสนใจอย่างเงี้ยค่ะทำให้เหมือนกับเฮ้ยยังสามารถรักษาในสิ่งที่ตัวเองต้องการไว้ได้อยู่เพราะสื่อช่วยบางทีว่าแบบผู้ใหญ่เขาไม่กลัวอะไรอ่ะเขากลัวสื่ออะไรในยุคนั้นนะคะในยุคแม่ใช้อย่างเงี้ยมีการด่ามีอะไรใช้กระบวนการด่าในการต่อสู้พอมาถึงยุคน้ำมนก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่างนั้นมันไม่ได้ผลอ่ะมันได้ผลแบบเดียวมันก็เหนื่อยมากแล้วผู้ใหญ่เขาคงไม่ชอบหรอกเหมือนกับน้ำมนก็เข้าใจนะคะว่าในกลุ่มคนที่เป็นคนธรรมดามีวิถีชีวิตแบบเนี้ยกลุ่มของผู้ใหญ่เจ้าของพี่อ่ะก็มีแนวคิดแบบนึงอะไรเงี้ยมันก็คิดว่าเฮ้ยทำไงให้คือตรงนี้มันมีปัญหาแล้วค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องของกระบวนการต่อสู้ว่าทำไงให้การต่อสู้มันซอฟต์ขึ้นมันไปได้ไกลมากขึ้นอะไรเงี้ยชาวบ้านไม่ต้องมาเห็นด้วยว่าเฮ้ยไม่เอานะอย่าทุบโรงหนังนะคือมันเป็นต่อสู้เรื่องประเด็นเรื่องโรงหนังแล้วค่ะอย่าทุบโรงหนังแล้วหนูก็ใช้กระบวนการทำหนังอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปแล้วก็มีคนขายค่ะก็คือใช้กระบวนการทำหนังเข้าไปในกระบวนการศิลปะเข้าไปค่อยๆกระตุ้นให้ชาวบ้านรู้สึกถึงความสำคัญของพื้นที่ค่ะสำคัญของโรงหนังอะไรแบบนี้มันก็เริ่มมีแนวร่วมมากขึ้นมีการเปิดใจคุยกันระหว่างชุมชนคนธรรมดากับทรัพย์สินมีช่องทางที่จะคุยกันมากขึ้นว่าการต่อสู้มันสอบขึ้นแบบนี้คือนั่นหมายความว่าการต่อสู้ที่ว่าเนี่ยครับคือว่ามันมีการเข้ามาแทรกด้วยไหมครับหรือว่ามันเนื้อหนักว่าชุมชนพยายามที่จะคงสภาพความเป็นชุมชนเดิมขณะที่ทรัพย์สินแต่ต้องการมาเปลี่ยนอะไรนั้นก็แยกบ้านผ่านมาลงมาไม่มีร้านปิดเสียงนะครับเสียงต่อแม่ผู้คนมาเรามีซับไตเติ้ลให้ช่วยนะครับอาจจะลองฟังแล้วคุยกันไปนะครับอันนี้คือโรงหนังเก่าใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์อีเลอร์ค่ะเป็นโปรเจกต์เมื่อ2ปีที่แล้วก็คือว่าไอ้กระบวนการต่อสู้ของชุมชนกับโรงหนังเนี่ยคือก่อนที่จะเป็นโรงหนังเนี่ยก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลาดเมื่อก่อนเป็นตลาดไม้อะไรเงี้ยชาวบ้านก็โอเคเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพราะเหมือนกับไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรเงี้ยค่ะการเป็นตลาดเกิดขึ้นเร็วมากแบบกระเบื้องว่าวอะไรเงี้ยโยนแบบว่าแบบไอ้ความเปลี่ยนแปลงตลาดที่ไม่ได้ผลเนี่ยคือพอเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะเหมือนกับเขาจะไม่เหมือนคุณป้าเนี่ยค่ะเหมือนกับเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเงี้ยปกติพัดลมเสียมาเป็นปีๆแล้วก็ไม่ซ่อมมาเลยนะคะเป็นแบบมีน้ำรั่วแก้ปัญหาตลาดร้อนก็ยังร้อนกว่าเดิมเลยนะยิ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงเรายิ่งไม่ได้ผลมันยิ่งมีปมลึกๆแต่คือจะไม่ค่อยออกมาจบแจ้งนะคะว่าเฮ้ยฉันไม่เอาทรัพย์สินอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าแบบมันรู้สึกอยู่ในปมในใจอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีกระบวนการทำกิจกรรมมาเรื่อยๆค่ะส่วนอินเลิฟก็จะเป็นกิจกรรมที่ชัดที่สุดที่เป็นการพูดถึงเรื่องโรงหนังเรื่องตลาดไม่พูดละคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยนะคะพูดถึงเรื่องโรงหนังเพราะนักเรียนเนี่ยค่ะก็คือจะเดี๋ยวนี้ก็จะขายกับข้าราชการคือจะขายได้แค่วันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งส่วนใหญ่แล้วก็ขายได้แค่ช่วงประมาณ11 โมงถึงบ่ายสองเนี่ยทุกอย่างก็จะวายหมดละเรียกว่าซบเซาลงก็ได้ค่ะหมายถึงว่าหลังจากเปลี่ยนโฉมจากเรือนไม้โครงไม้กับเรื่องว่าวอะไรเงี้ยเป็นโครงเลยเป็นลักษณะแบบสมัยใหม่เนี่ยความซับซ้อนตลาดการเงินเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะคะแต่ยิ่งการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ได้รู้ว่าเอ้ยเทรนตลาดการ
่ามันกำลังจะมานะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีการดูแลต่อเนื่องมันยิ่งเหมือนกับเข้าไปซ้ำเติมปัญหาตัวนี้ยิ่งทำให้แบบว่าเฮ้ยนอกจากขายท่าจักรแล้วนะยังทำเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อขายในระดับของการท่องเที่ยวเนี่ยได้ยากขึ้นด้วยเพราะมันไม่น่าเดินด้วยตัวตลาดอย่างเงี้ยใช่ตัวตลาดมันก็จะมีบริบทมากมายเรื่องการเมืองที่พี่ถามก็คือการเมืองเรื่องมันมีการเมืองคือแยกมากมายนะการเมืองที่เรียกว่าแบบรอบด้านมันเลยจุดที่จะมีปัญหาแล้วเหมือนมันมีปัญหามากมากเลยนะคะจนแบบโอเคทุกคนโอเคอ่ะแดงก็แดงเหลืองก็เหลืองชัดเจนเลยนะแบบนั่นเลยก็เป็นแบบนั้นค่ะพี่แล้วก็ใช่เรื่องการเมืองก็มีแบบว่าทุกคนอยู่ได้มาชิมแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีเลิร์นค่ะนี่เป็นงานของน้องน้ำมนต์เองใช่ไหมครับใช่จะเป็นทำกับสื่อที่ผลิตสื่อมาใช่ใช่ค่ะก็คือจะเป็นคือก่อนหน้านี้มันจะมีโปรเจกต์เยอะมากกันจะเกี่ยวกับโรงหนังหรือเกี่ยวกับเชิงต่อสู้ทางวัฒนธรรมโดยตรงว่าเพราะว่าเขาจะทุบโรงหนังทิ้งนี่ถูกไหมครับหรือว่าใช่ใช่ใช่ก็คือจะมีกระแสนี้มาตลอดประมาณ10กว่าปีแล้วทุบโรงหนังทางที่จอดรถเลยนะคะชุมชนก็ชุมชนส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมมีบางส่วนก็ยอมให้ที่จอดรถก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้กระบวนการหนังอันนี้ค่ะมาจากที่ตอนแรกเป็นการด่าว่าเฮ้ยห้ามทุบนะก็จะมีกลุ่มไม่เห็นด้วยแล้วทำไมอ่ะก็ทุบก็ดีใช้กระบวนการทำหนังเข้าไปแต่ว่าเหมือนกับให้คนมันทำปีนึงนะคะจะมีศิลปินทั้งหมด7คนทำหนังเพื่อฉายในโรงหนังเพราะโรงหนังเนี่ยตอนนี้เป็นโกดังร้างไม่ได้มีการฉายอะไรทำนั้นเลยนะแล้วก็เท่าที่รู้สึกได้ก็คือมันก็คงแบบปล่อยให้พังไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่าการอะไรคือจะมาทุบเนี่ยชาวบ้านคงไม่ยอมแน่นอนเพราะสื่อทุกอย่างให้ความสนใจเลยนะตอนนี้ก็เลยยิ่งใช้กระบวนการนี้เข้าไปค่ะก็ทำหนังแล้วก็ฉายที่โรงหนังก่อนที่จะฉายก็ไม่ให้ฉายอะไรเงี้ยก็ถือมีกระบวนการต่อสู้ซึ่งหนูคิดว่าดีมากแบบว่ายิ่งไม่ให้ฉายยิ่งให้ทำให้ประเด็นการต่อสู้ของคนธรรมดามันยิ่งได้รับความสนใจมากคือหลังจากโปรเจกต์อีเลิร์นเนี่ยค่ะก็มีโปรเจกต์อื่นตามมานะคะก็ได้ไปฉายเมืองนอกอะไรเงี้ยแต่พูดถึงกระบวนการภายในชุมชนเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่พูดถึงว่ากระซับสิ่งนี้ก็ยิ่งยากขึ้นเหมือนกันนะคะเราโปรเจกต์อีเลิร์นแบบหลังจากนี้ก็เลยไม่ให้ใช้เลยไม่ให้ใช้โรงหนังเลยคือตอนนั้นอ่ะเขาคือไม่ให้ใช้แต่หนูอ่ะใช้หลังจากนั้นก็เลยไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าคือทั้งหมดคือกระบวนการต่อสู้ค่ะซึ่งอาจจะแตกต่างกับที่อื่นคือของหนูมีปัญหาเยอะมากและหนูเลือกวิธีการต่อสู้ยังไงให้มันที่สุดแล้วก็ให้มันอาจจะได้ผลในเชิงสังคมในเชิงวัฒนธรรมมันเป็นพื้นที่นักเรียนมันมากกว่าแค่การค้าขายแล้วมันจะมีเรื่องบริบทของวัฒนธรรมคนเก่าแก่โรงหนังหายไปนักเรียนที่แทบจะไม่เหลือนะถ้าโรงหนังหายไปผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆโดยบริบทนักเรียนมีทั้งคือเป็นโรงมหรสพที่มีทั้งคณะลิเกนะฮะเรืองโนนนี่นะฮะก็เป็นคณะลิเกเก่าแก่หรือว่าโรงหนังซึ่งเป็นโรงหนังที่คลาสสิกนะฮะถ้าเกิดว่าคนที่เข้าไปเดินดูแต่ว่ามันปิดร้านไปแล้วนะฮะแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องที่จอดรถข้อจำกัดเรื่องของความเป็นเมืองนะฮะแต่ว่าร้านค้าบางแห่งเช่นร้านเป็ดใช่ไหมฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านบะหมี่อะไรเงี้ยก็ยังคงขายได้อยู่สำหรับคนที่ไปใช้ชีวิตนะมันเป็นนักศึกษาหรือว่าคนมางานศพแต่ว่ามากุฎวัดแค่นั้นเรื่องนี้ก็จะไปไหนแต่ว่าชุมชนเนี่ยผมคิดว่าได้ขาดหลายช่วงเวลาที่ผมทำเรื่องการเมืองผมไม่ได้ผมว่าเรื่องสีเนี่ยผมคิดว่าการถึงว่าในชุมชนเองมีกลุ่มที่เอาการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่เอาการเปลี่ยนแปลงมันมีการข้อโต้แย้งกันกันไหมคือคนดังเลยเนี่ยคือจุดเด่นอย่างเดียวค่ะคือมันจะมีคนดังเลยเนี่ยอยากรักกันอยู่ถึงจะมีแบบอย่างแม่หนูอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆคุณป้าเนี่ยเดินผ่านเป็นแบบคือเหมือนกับทำงานมานานอย่างเงี้ยค่ะมีความเกรงใจกันคือคนดังเลยมันยังรักกันอยู่เหมือนกันการเมืองอย่างเงี้ยมันจะไม่มีอยู่แต่ไม่มีผลเมื่อความเป็นชุมชนก็ยังเหนียวแน่นในแง่ของความเป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นเครือญาติในการใช้กันแต่ว่าก็ถือว่าอาจจะดูแล้วอยากจะให้พัฒนาไปในทิศทางไหนอาจจะมีความคิดที่บางคนก็อยากให้มันเพื่อให้ตลาดคึกคักเหมือนเดิมแสดงว่ายุคก่อนหรือยุคนี้เนี่ยความคึกคักต่างกันใช่ไหมถูกไหมครับคือแผงก็อาจจะล้างบ้างอย่างนี้ใช่ไหมถึงแม้ว่าจะปรับให้มันดูใหม่แล้วก็ตามผมเข้าไปบางทีก็รู้สึกว่ามันก็โล่งๆนะก่อนที่จะปรับปรุงก็รู้สึกว่ามีร้านอาหารร้านขนมไทยนะร้านแผงขายอาหารแห้งอะไรก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายขึ้นแต่ว่าหลังๆรู้สึกว่า
้าไปแล้วมันเดินแล้วมันไม่เห็นร้านน้อยลงมันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีแม่ค้าแม่ค้ามาอยากขายหรือว่ามันขายไม่ดีหรือยังไงครับทำไมถึงร้านมันล้างไปหลายแห่งเหมือนกับถ้าทางพูดถึงว่าหน่วยงานราชการย้ายออกไปมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีผลค่ะในเชิงปริมาณการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ราชการแถวนั้นก็เคยเป็นย่านคือเป็นนั้นน่าจะเป็นหลายสำนักงานเช่นสถิติหรือว่าสมัยก่อนนะคะตอนนั้นมันเป็นกระทรวงเยอะมากคนก็เยอะมากแล้วก็กระทรวงเล็กกระทรวงน้อยสำนักงานอะไรต่างๆตรงนั้นเยอะมากเลยนะแล้วก็ดีแต่เนื่องจากตอนนี้เขาขยายพื้นที่เป็นนอกชานเมืองหมดคนก็เลยน้อยลงแล้วชุมชนเนี่ยถามจริงว่าเราไม่ใช่ว่าอาศัยชุมชนที่นางเลิงเพราะดิฉันเกิดที่นครสวรรค์ที่ถนนนครสวรรค์นะตรงนั้นตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่สมัยคุณแม่เนี่ยก็ต้องไปซื้อข้าวทุกวันเพราะสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นแล้วก็ต้องไปซื้อสามมื้อซื้อทุกวันแล้วโอ้โหตอนนั้นคนเยอะแยะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะคือสมัยก่อนมีกระทรวงคมนาคมกระทรวงพัฒนาการกระทรวงและกระทรวงศึกษาธิการตอนนั้นน่ะเข้ามาซื้อตรงนั้นเยอะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มาพอชุมชนอะไรต่างๆที่ไปเป็นกระทรวงต่างเนี่ยย้ายออกมาหมดโดยเฉพาะเนี่ยนะคะของทหารเนี่ยแต่ก่อนแผนที่ทหารตรงนั้นก็มีอยู่ก็โดนย้ายไปเพราะนั้นชุมชนตรงนั้นนั่นก็เลยนั่งสั่นนะนางเลิ้งเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อเลยของดีของอร่อยเยอะแยะแต่ปัจจุบันที่น้อยลงเพราะว่าเนื่องจากว่าวิถีมันเปลี่ยนไปวิถีคือชุมชนเด็กรุ่นใหม่เข้าตลาดไม่เป็นนะคะซื้อของไม่เป็นเพราะว่าอาศัยถุงพลาสติกใช่ไหมคะอาศัยถุงพลาสติกเพราะไม่มีเวลาซื้อข้าวอ่ะจริงๆสมัยก่อนพ่อแม่นะไม่มีนะคำว่าสันบอลแหละสันอะไรกันต่างไม่มีนะไม่เคยมีเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างเลยที่ตลาดที่ต้องตรวจนะปีหนึ่งเดือนหนึ่งนะบางทีถ้ามีมาละปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราต้องมีมาตรวจแล้วสารปลอดพิษอ่ะ5ชนิดมาละสารเล่งเนื้อแดงนะสารบอลสารไอ้ฟอกอะไรได้ต่างๆเนี่ยมาแล้วเราต้องตรวจแล้วเราก็มีที่เครื่องตรวจด้วยซึ่งสมัยก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ที่ย้ายออกไปเนี่ยก็คนชุมชนก็ไม่มีพลังในการซื้อของใช่ไหมใช่ไหมคือส่วนเนาะเป็นอย่างว่าคุณลุงสีตอนที่ยังตอนนั้นยังเด็กก็จะรู้สึกว่ามันคึกคักกว่าคึกคักมากเลยเพราะว่ามันมีคนตระกูลต่างๆมันเป็นชนน้อยอ่ะเข้ามาซื้อของกันเข้ามาทีนี้พอย้ายไปหมดแล้วก็เลยก็เป็นไม่ได้มันก็เลยไม่มีคนที่มาซื้อร้านอาหารต่างๆโอ้ไปดูแล้วสมัยก่อนถนนนั้นเขาเรียกผ่านวาตอนนั้นอู้ทำไมมันเงียบอย่างเงี้ยมันไม่เป็นคนเลยทำไมมันเดินไปแล้วมันวังเวงไปแต่ละคนก็ขนมคอกอะไรเงี้ยมันไม่มีชีวิตชีวาเดี๋ยวนี้จริงๆที่ไปเพิ่งไปใหม่นะครับงั้นคือคงจะเห็นประสบครั้งประสบการณ์นะครับแล้วก็เรื่องของภาพการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านนะฮะเช่นตั้งแต่ปากคลองนะฮะเราไปถึงสามย่านที่ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นย่านค่อนข้างจะมีฐานะนะฮะหรือนักเลิศที่กำลังทั้งต่อสู้ด้วยแล้วก็น่าจะอยู่ในระยะของการเปลี่ยนผ่านในภาคของคุณวันนี้ผมอยากจะฟังอาจารย์จิราภาช่วยสะท้อนนะครับว่าการที่อาจารย์ฟังดูแล้วก็จากประสบการณ์อาจารย์ที่มองกับวิถีของความเป็นตลาดแต่ละแห่งเนี่ยครับอาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยสะท้อนที่หนึ่งครับว่าที่เราจะมองปรากฏการณ์เหล่านี้อย่างไรแล้วก็มันน่าจะมีการสืบสารหรือว่าเราจะอนุรักษ์หรือว่าเราควรจะขับเคลื่อนไปยังไงดีครับอาจารย์เชิญดีไหมคะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้จัดด้วยคิดว่ามาครั้งนี้ก็ได้ประโยชน์มากเลยได้มาฟังคนในชุมชนนะขอพูดถึง2กรณีก่อนนะคือกรณีของย่านปากคลองตลาดกับย่านสามย่านเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณในทุนสมัยใหม่นะคะขอบคุณในทุนที่มีหัวก้าวหน้าที่ไม่ลื้อไล่แล้วก็เปลี่ยนตลาดไปเป็นศูนย์การค้าแบบ modern trade คือพยายามจะรักษาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ดั้งเดิมนะคะแล้วก็พยายามจะรักษารูปแบบของตลาดนะคะแบบเก่าเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่
น่าชื่นชมก็คือว่าเป็นการปรับตัวจะเรียกว่าเป็นการปรับตัวของในทุนยุคใหม่ยุคคือยุคที่มีเรื่องของการอนุรักษ์เข้ามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากถ้าจะมองในแง่ของการปรับตัวของตลาดสดนะฮะก็เราก็อาจจะมองได้ว่าตลาดสดทั้งสองแห่งนี้เช่นปากคลองตลาดกับตลาดสัมย่านเนี่ยมันเป็นการต่อสู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามองในมุมหนึ่งนะคะเป็นการต่อสู้เหมือนกันคือต่อสู้กับ modern trade ที่เป็นศูนย์การค้าแบบ chain store อย่าง Tesco Lotus Big C อะไรพวกเนี้ยที่เข้ามาบุกรุกอย่างรวดเร็วมากนะคะดังนั้นการปรับตัวของตลาดสดแบบนี้คือเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องของการทำให้มีความสะอาดเรื่องของการเข้าถึงได้สะดวกแต่ว่าจุดเด่นของตลาดสดพวกนี้นะคะก็มองว่ามันแตกต่างไปจากไอ้บิ๊กซีเทสโก้โลตัสตรงที่ว่ามันให้ชีวิตชีวากับคนที่เข้าไปมันสามารถจะต่อรองราคาได้มันเห็นความใหม่สดของสินค้าเพื่อมาหยกหรือเห็นวิถีชีวิตของคนสามารถจะผูกพันกับคนผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างสนิทสนมจนกลายเป็นเจ้าประจำซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะ modern trade อย่าง chain store แบบ Tesco Lotus เนี่ยให้ไม่ได้ไม่มีแล้วก็เป็นรูปแบบของตลาดที่เอื้อกับพวก SME หรือเอื้อให้กับประชาชนส่วนใหญ่ที่หาเช้ากินค่ำได้อย่างดีมากอันนี้ก็เป็นการต่อสู้ที่น่าจะยกย่องนะคะสมควรจะยกย่องก็คือพวกเราชาวไทยยังสามารถจะค้าขายอยู่ได้โดยไม่ถูกบุกรุกจากไอ้modern trade ที่มาจากต่างประเทศนะคะซึ่งมันลุกไปเยอะมากแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวชนิดหนึ่งแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของตลาดที่มีสายตากว้างไกลในการที่จะมองและเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตของคนตัวเล็กๆนะที่สามารถจะให้ดำรงอยู่ได้ในตลาดก็ขอบคุณส่วนนะคะส่วนน้องน้ำมนต์เนี่ยจะเห็นว่าก็ต้องบอกว่ากรุงเทพเนี่ยยังโชคดีนะคะที่ระบบโซนิ่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์กลางของเมืองอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยศูนย์กลางคือ Urban Core Inner Core Area อย่างเช่นเมืองเก่าเนี่ยมันยังไม่ถูกโซนิ่งที่เป็นซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ตะวันตกเนี่ยมานำมาใช้แบบประเภทแบบเอ็กซ์ตรีมก็คือว่าคุณค้าขายได้อย่างเดียวแล้วคุณต้องกลับไปซับเบิร์กหรือว่าชานเมืองเพื่อไปอยู่อาศัยดังนั้นชุมชนต่างๆนะคะใน Urban Core Area ซึ่งเป็นชุมชนเมืองเก่านี้ยังพอจะมีชีวิตอยู่ได้แล้วการต่อสู้ของชุมชนนางเลิ้งเนี่ยนะคะดิฉันมองว่าเป็นการต่อสู้เพื่อชีวิตของชุมชนนะซึ่งแตกต่างไปจาก2กรณีแรกก็คือว่าคนในชุมชนเนี่ยยังเห็นความสัมพันธ์ของพวกเดียวกันเองเป็นเรื่องสำคัญนะคะโรงหนังเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ฟังก์ชันมานานแล้วแต่ว่ามันมีโซเชียลเมมโมรีของรุ่นพ่อรุ่นแม่และรุ่นส่งผ่านมาถึงรุ่นน้ำมนต์ว่าโอเคสิ่งของหรือเพลสหรือว่าสถานที่เนี่ยมันเป็นความผูกพันของคนในชุมชนเนาะมันเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเมื่อมันอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีรู้สึกมีความผูกพันแล้วยิ่งได้ต่อสู้ร่วมกันเนี่ยมันทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความน่าอยู่แล้วมันเหมือนกับพวกเดียวกันนะคะซึ่งถ้าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. นะคะ 1940เนี่ยซึ่งทรัพย์สินขาดทุนไปจากเรื่องฟองสบู่แตกเนี่ยมากเลยดังนั้นทรัพย์สินจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนนโยบายจากการให้เป็นเวลแฟร์นะก็คือว่าทรัพย์สินนี่หมายถึงว่าห้องแถวของทรัพย์สินเนี่ยเก็บถูกกว่าราคาตลาดเยอะมากตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาก็คือมีลักษณะก็คือพระมหากษัตริย์ดูแลราษฎรเก็บถูกนะเก็บถูกมากแล้วก็ในการเก็บถูกในราษฎรก็เอาไปเช่าชมรุ่นนี้นั่นก็เป็นเรื่องของราษฎรนะแต่ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยนะคะมันทำให้สถาบันเนี่ยยังคงมีความสำคัญกับราษฎรอยู่เยอะแต่พอเมื่อเปลี่ยนเนี่ยซึ่งดิฉันคิดว่าจริงๆเด็กมันเป็นนโยบายของผู้จัดการทรัพย์สินเองที่เปลี่ยนว่าโอเคในเมื่อต้นทุนมันหายไปเยอะแยะเรากับการเล่นหุ้นกับพวกไพ่พานี่พวกนู้นพวกนี้พวกนั้นจะเอาเงินก้อนนี้กลับคืนมาก็คือหันมาดูว่าตัวเองมีอะไรบ้างก็คือมีอสังหาริมทรัพย์พอที่จะพัฒนาไ
แล้วก็คือจะใช้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยดึงทุนที่มันหายไปกลับคืนมานะซึ่งดิฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่ต้องทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าก็ทำแบบนั้นแล้วมันจะดีหรือไม่การทำของทรัพย์สินเนี่ยก็ไปกระทบกับหลายชุมชนมากแล้วทรัพย์สินเองก็เรียนรู้นะคะหมายถึงว่ามีประสบการณ์แล้วก็มีการเรียนรู้ที่จะเดียวกับชุมชนแล้วก็เห็นว่ามีการปรับตัวเยอะมากนะคะอย่างเช่นคุณอรนุชเนี่ยนะคะก็เข้ามาหลายเวทีแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วการต่อสู้ที่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนโยบายเป็นการใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อ maximize profit เนี่ยมันไม่เวิร์คตอบมันไม่เวิร์คเลยนะมันไม่นั่นก็มีการปรับตัวของทรัพย์สินที่จะช่วยให้ตรงนี้เนี่ยมันดีขึ้นนะก็คือชุมชนเนี่ยยังพอจะอยู่ได้การต่อสู้นะคะของชุมชนนางเลิ้งเนี่ยก็เป็นการต่อสู้เหมือนกับหลายๆชุมชนใน16ชุมชนในรอบๆกรุงรัตนโกสินทร์ที่ถูกขู่โดยมาสเตอร์แพลนนะในสมัยปีพ.ศ. 2525ซึ่งมาสเตอร์แพลนออกมาเนี่ยมันลื้อไล่หมดเลยนะ16ชุมชนเนี่ยลื้อไล่หมดเลยแล้วก็จะเปิดเป็นพื้นที่โล่งอันนี้ที่ฉันต่อไปเลยนะคะก็คือเรื่องของ Western Model นะพวกคณะกรรมการกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสถาปนิกนะซึ่งคือสถาปนิกเนี่ยก็จะมองในเรื่องของกายภาพเป็นหลักแล้วกายภาพของเขาเนี่ยมันมีอุดมการณ์ทางด้านเกี่ยวกับตะวันตกเข้ามาด้วยเป็นอย่างมากก็คือการคำว่าการเปิดโล่งการลื้อการทำให้เป็นพื้นที่โล่งเพื่อเปิดมุมมองคำว่ามุมมองนี่หมายความว่าคุณล่องเรือนะคุณล่องเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วคุณจะเห็นความสวยงามอันนี้พวกเราพวกนักวิชาการนะคะซึ่งหรือว่าถกเถียงแล้วก็คุยกันมานานมากแล้วคือว่าเนี่ยแหละคือต้นแบบเมืองต้นแบบที่มาทำให้เกิดเป็นมาสเตอร์แพลนของกรุงรัตนโกสินทร์ที่มันเป็นกายภาพอย่างเดียวเนี่ยมันมาจากกรุงปารีสนะคะก็คือถ้าใครเคยไปก็จะเห็นว่าการล่องแม่น้ำเซนเนี่ยคุณจะเห็นความสวยงามของตึกต่างๆโอรานแล้วก็เปิดมุมมองพื้นที่สองข้างแม่น้ำเลยแล้วก็เห็นตึกเก่าๆสวยงามตั้งแต่สมัยนะคะนโปเลียนแล้วก็ลื้อออกมาเป็นสมัยที่เป็นการวางแผนแบบฮอสแมนก็คือลื้อไล่ชุมชนออกไปทั้งหมดเลยแล้วก็เปิดวัดกับวางเอาไว้สมมตินะคะวัดวางเอาไว้แล้วก็เห็นมันสวยงามนักท่องเที่ยวแบบเราอย่างแบบฉาบฉวยเนี่ยก็ไปก็จะแบบทึ่งมากโอ้โหนี่ตึกของปารีสสวยงามมากเลยเนาะมีอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้เนี่ยนะแต่ว่าบนต้นทุนของการลื้อไล่เนี่ยที่จะมาเกิดกับกรุงเทพเนี่ยคล้ายๆกันคือการลื้อไล่ชุมชนออกไปซึ่งดิฉันคิดว่าไอ้การลื้อไล่แบบนี้เนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วนะคะถ้าดิฉันเคยให้นักศึกษาเนี่ยทำเซอร์เวย์นิดหน่อยก็คือว่าไปถามนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศว่าเขาชอบดูอะไรนะก็ได้ข้อสรุปออกมาชัดเจนมากคือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยต้องการดูวิถีชีวิตนะวิถีชีวิตของคนตัวเล็กๆน้อยๆที่ค้าขายอยู่ริมถนนนู่นนี่นั่นอันนั้นคือเสน่ห์ของเอเชียนะฮะการที่เราจะทำให้เราเหมือนตะวันตกเนี่ยเข้ามาแล้วเขาจะดูอะไรอ่ะที่มันแปลกใหม่ไม่มีแล้วอ่ะนะฮะคือการที่จะเปิดพื้นที่โล่งนะคะคิดว่าวัฒนธรรมเอเชียเนี่ยเราไม่ได้มีพื้นที่โล่งริมแม่น้ำนะเรากลายเป็นบ้านใช่ไหมฮะบ้านริมแม่น้ำนะบ้านที่มีท่าน้ำของตัวเองแล้วก็มีเรือล่องไปล่องมาการเอาแบบหัวมังกรคล้ายมังกรแล้วก็มาวางในคอนเท็กซ์บริบทของกรุงเทพเนี่ยโดยที่ไม่ได้ดูรากจริงๆของเราเนี่ยมันทำให้เสน่ห์ของกรุงเทพเนี่ยหายไปโดยปริยายถ้าทำแบบนั้นได้นะคะจริงๆแล้วก็โชคดีก็คือว่าชุมชนทั้ง16ชุมชนที่อยู่ในเขตเมืองเก่ารอบกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ต่อต้านนะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจริงๆแล้วทรัพย์สินคณะกรรมการกรุงเองเนี่ยไม่มีเงินที่จะสามารถทำได้ขนาดนั้นคือโชคดีไปที่ทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้ถ้าทำได้ก็คงคือโล่งไปหมดเลยนะแล้วการโล่งไปหมดเลยของเนี้ยมันจะในเมืองที่เป็นประเทศพัฒนาอย่างเราเนี่ยมันไม่ได้สวยงามแบบปารีสนะถ้าโล่งไปหมดแล้วคุณเดี๋ยวคุณก็จะเห็นว่าเนี่ยมีนะคะคนจรจัดมีนู่นมีนี่เดี๋ยวเอาหมามาปล่อยหรือแมวมาปล่อยมันจะเป็นอะไรที่ต้องการการจัดการแบบเข้มข้นพอสมควรเลยถ้าคุณทำแบบนั้นปล่อยให้วิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยมีการจัดการภายในตัวของเขาเองนะ
แล้วเสน่ห์แบบนี้ก็ยังจะคงอยู่นะส่วนเรื่องของปากคลองตลาดเนี่ยดิฉันเพิ่งไปคุยกับพอดีมีเพื่อนอยู่ที่กทม.นะคะคิดว่าสถานีสนามชัยเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดิฉันไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยได้มาประมาณเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเปลี่ยนแปลงจากสถานีสนามชัยลงมาลงที่ปากคลองตลาดโดยตรงอันนี้ทราบไหมฮะก็คือว่าตรงสถานีตลาดสนามชัยอาจจะเป็นอะไรที่เก่าเลยนะเพราะว่ามันพอมาลงที่ปากคลองตลาดเนี่ยมันจะย่นระยะทางจากนะคะจากถนนเจริญกรุงผ่านไปฝั่งทนได้ใกล้ที่สุดใกล้เข้าไปอีกนะคะคือถ้าสถานีนี้เปลี่ยนจากสถานีสนามชัยเป็นสถานีผ่านคลองตลาดดิฉันว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับตลาดประธานตลาดดอกไม้นะคะตลาดดอกไม้ที่เดียวเลยอาจจะเรื่องของวิธีการต่อสู้จะต้องเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือนะคะและตลาดยอดพิมายดิฉันไม่ทราบเหมือนกันว่าอย่างไรคือในทุนแบบเจ้าของตลาดยอดพิมายเนี่ยคือเมื่อเป็นสถานีที่เกิดขึ้นที่ปากคลองตลาดตรงๆเนี่ยนะคะไอ้ดีมานด์หรือว่าความต้องการในพื้นที่เนี่ยมันจะมีสูงมากแล้วดิฉันพูดตรงๆกันแล้วกันว่าเจ้าของตลาดยอดพิมานเนี่ยอาจจะอดทนต่อความเย้ายวนของดีมานด์ใหม่ๆหรือว่าความต้องการใหม่ๆในการในพื้นที่ที่เข้ามาสู่ตลาดนี้ได้หรือไม่ดิฉันไม่ทราบนะคะคือว่าจะต้องมีคนนู้นนี้นั่นเข้ามาเสนอราคาโอ๊ยคือมันเป็นสถานีนะคะแล้วมันก็จะต้องเปลี่ยนนะเป็นอะไรที่แม็กทำกำไรได้สูงสุดนะคะในเมื่อพื้นที่เนี่ยราคาของพื้นที่ใกล้ๆกับสถานีเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างมากนะคะดิฉันขอให้ไม่เป็นแบบนั้นนะคะไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าความน่ารักของปากคลองตลาดเนี่ยมันมีมากแล้วมันความรู้สึกของความเป็นเจ้าของเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนไม่ใช่เจ้าของตลาดที่เห็นคุณค่าของตลาดนี้นะแต่คนไทยทุกคนนะคะที่รู้จักปากคลองตลาดแล้วเห็นได้ชมเนี่ยล้วนแล้วแต่รู้สึกว่าปากคลองตลาดเนี่ยมันเป็นของฉันเป็นของคนไทยนะเป็นของคนกรุงเทพซึ่งจะไปรื้อไล่ง่ายๆเนี่ยไม่น่าจะได้อะไรแบบนี้นะคะก็คือถึงแม้ว่าดิฉันอาจจะต้องตั้งคำถามว่าถึงแม้ว่าในทุนที่มีแนวอนุรักษ์แบบเจ้าของตลาดยอดพิมานเนี่ยนะคะดิฉันยังอาจจะต้องซักรายละเอียดนิดนึงว่าความจริงเนี่ยไอ้การจัดระเบียบนะคะบางทีเนี่ยนะคะมันเป็นความจำเป็นนะความสกปรกความลกลุงลังอะไรเนี่ยจำเป็นจะต้องจัดระเบียบแต่ว่าไอ้ความวุ่นวายยุ่งเหยิงอะไรทำนองเนี่ยบางทีมันก็เป็นเสน่ห์ของเอเชียนะคะมันเป็นอะไรที่